ไปอยู่ในโมเมนต์สำคัญของเพื่อนรักคือถ้านับตั้งแต่วันที่เรารู้เรื่องเลยอ่ะก็คือคุณประนัยเท็กซ์มาหาเมลว่าเมลสุกนี้ว่างไหมซึ่งก็เป็นประมาณแบบต้นอาทิตย์นะเชื่อเปล่าว่าคือเห็นแค่เมสเซจนั้นน่ะรู้เลยเหรอรู้เลยเหรอแบบแน่เลยแน่เลยแล้วก็แบบทำไมหรอว่างว่างทันทีเลยว่างคือแบบไม่รู้มันแบบมันเหมือนมันมีเซนส์อะไรบางอย่างคือเรารู้สึกว่าเขาพร้อมมากแล้วทั้งคู่ค่ะเพียงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาที่มันสมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบแค่แบบเห็นเมสเซจไปไหนแค่นั้นอะรู้เลยแล้วก็ใช่จริงๆด้วยซึ่งเราเป็นแม่งานไม่ถึงว่าแล้วเขาอย่าเรียกว่าแม่งานเลยปานายนี่แหละค่ะเป็นพ่องานคือเขาทำทุกอย่างคือเพิ่งเห็นในมุมแบบโรแมนติกของปานายก็เมื่อวานเนี่ยนะคือทุกอย่างที่เขาคิดอะไรทุกอย่างมีความหมายหมดเลยอาจจะต้องให้เขามาเล่าเองคือเขาเตรียมกับเราไว้หมดเลยเตรียมกับเราไว้ไหมหรือว่าไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะก็คือให้เฉยๆพอจับกินไว้จับกินได้เฉยแต่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ก็คือแค่รู้ว่าวันที่ก็คือเมื่อวานวันศุกร์ค่ะรู้แค่ว่าวันศุกร์เมื่อวานต้องเอาตัวไปที่แค่นั้นที่นั่นแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแบบสักอย่างเลยเป็นยังไงโมเมนต์มันเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเราในแบ้วน้ำตาไหลก็คือด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปถึงแล้วก็เห็นแบบเหมือนเป็นทีมงานเยอะมากเลยตรงนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าไอ้เค้าขอกันหรือยังหรือเค้ายังไม่ขออะไรเงี้ยก็เอาให้ค่อยๆคนขับรถขับเลยไปแล้วก็เปิดกระจกรถแล้วก็เอากล้องตั้งแล้วก็ซูมค่ะกล้องไม่ได้จะส่องดูว่ามันเห็นอะไรมั้ยเพราะมันแบบมันไกลมากตาเราอ่ะมองไม่เห็นเราต้องแบบใช้มือถือซูมเอาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ทํายังไงอ่ะคือไม่รู้อะไรแล้วก็เลยแบบเหมือนคุยกับเพื่อนของคุณปานายว่ามันเนี่ยถึงแล้วต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาเขาขอเสร็จแล้วคือเขาไปขอส่วนตัวของเขาเองที่บ้านของเขาเลยเหมือนเขาอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นแค่สองคนแล้วเราก็มาเป็นแบบเซอร์ไพรส์อีกต่อนึงอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่เราไปบอกเขาไปคุยกับเขาว่าไงบ้างกับเพื่อนเราเหรอน้ำตาไหลอ่ะแบบเหมือนวิวรู้ว่าแบบมันใช่แล้วอ่ะคือเรารู้สึกว่าตัวเขาเองเขาพร้อมมากแล้วมันก็คือมันสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในมุมเพื่อนอ่ะคิดไหมว่าแบบเฮ้ยวันนั้นมันจะมาไวขนาดนั้นเราคิดไหมคะว่าเมื่อวานมายังแบบเหมือนอยู่บ้านเอาดีๆชุบอยู่บ้านนี่เราคือไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะเราเขาก็มาคือเขาตอนที่เราเจอพี่เต้าคือหลังจากที่ขอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาก็เดินมาที่มาจัดดินเนอร์ค่ะพี่เต้าก็ยังแบบเหมือนยังแบบยังงงค่ะยังงงเหมือนแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วเขาก็เหมือนไม่ได้ตั้งตัวเลยจริงๆตอนเจอเต้าเป็นยังไงบ้างแบบที่เจอเต้าเป็นหมดแล้วก็พี่เต้าก็มาแบบเหมือนบอกว่านี่ยังแบบยังงงอยู่เลยยังเอ๊ะสรุปเมื่อกี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ามันจริงแล้วใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังตั้งเขาเรียกว่าตั้งหลังไม่ถูกแล้วมาถึงก็มาเจอแบบเซอร์ไพรส์อีกรอบนึงก็คือแบบมีเพื่อนๆมากันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเพราะมันอยู่ตั้งสระบุรีอะค่ะไปมากปิกนิกคือไปขอแต่ว่าโมเมนต์นั้นจริงๆต้องไปขอแล้วด้วยเราขอมาไม่เห็นเหมือนกันค่ะพี่เต้าก็ไม่เห็นก็คือเหมือนเขาจะมีทีมกล้องของเขาได้บอกเราก็อยากดูเหมือนกันเราก็แบบมีไหมให้ดูยังไม่มีให้ดูได้บอกกับเพื่อนเมื่อวานพอได้อะไรนะได้บอกอะไรกับเพื่อนได้มาเพื่อนมาโชว์แบบเป็นยังไงก็มึงก็โมโหยมึงมองหน้าเขาแล้วก็แบบมึงตาแบบมึงก็แบบเหมือนคุยกับพี่ต้าว่าแบบวิวดีใจกับเขาแบบมากๆอะมึงรู้ว่าเขาแบบพร้อมแล้วอะแล้วมันก็คู่ควรกับเขาที่เขาจะต้องได้รับสิ่งนี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คบกับนายมาน่า4ปีอะไรเงี้ยค่ะได้มีกับฟุ้งกันภาษาเพื่อนสาวไหมครับว่าเอ้ยงานแต่งยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยไหมในวันนั้นนะยังก็มีพี่แมทที่แบบเพิ่งเป็นกำลังจะเป็นเจ้าสาวนางก็ยังกำลังอินเพราะว่านางก็เพิ่งโดนขอมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนคือเข้าใจความรู้สึกพี่แต้วมากๆเพราะว่าเพิ่งโดนขอมาไม่นานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ร้องไห้กันกอดคอกันสองคนแล้วคืนก่อนมีเห็นแม่อยู่แม่ก่อนใช่แล้วก็มาขอแต้วใช่แล้ววันเจอพี่แต้วนั้นก็คือแบบต้องพยายามแบบ
ปกติมากๆอ๋อแล้วคลิปกูใช่ก็คือไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแบบไม่พูดเลยคุณเป็นในเขาย้ำไหมว่าไม่ต้องบอกแต้วนะเขาก็ไม่ได้บอกค่ะแต่เราก็รู้แหละว่าไม่ได้พูดเขาว่าห้ามพูดแต่เหมือนแม่โถเขาคันปากเหมือนเขารู้แบบมันลุกนิดนึงโอ้ยเราก็คันมากคันปากคือแต่ว่าคันมากเลยแบบจะบอกใครได้บ้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยบอกได้แค่สามีแล้วก็มีแบบมีบอกคุณแม่ตอนจะไปนิดนึงเพราะว่าต้องพาลูกไปฝากไว้ที่บ้านคุณยายเพราะเราต้องเดินทางไปสระบุรีก็เลยเนี่ยเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วเห็นความรักของคู่นี้เป็นไงบ้างสี่ปีที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างคู่นี้คือเขาอะสวีทหวานกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันแค่เหมือนยังไม่เจอจังหวะที่แบบใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนะว่าเราเท่าที่เราคุยกับนายเหมือนเขาก็คิดมาแบบสักพักใหญ่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังแบบเอ๊ะจะไปต่างประเทศจะไปยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่นี่ซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาก็เดี๋ยวจะต้องสัมภาษณ์เขาเองเขาทุกอย่างเขาแบบคิดมาหมดเลยค่ะอย่างนี้เพื่อนเจ้าสาวงานแมทเป็นงานแต่งพร้อมค่ะพร้อมหมดแล้วพร้อมมากพร้อมมากในใจอ่ะแบบรัวๆเลยตัดชุดกันไม่ทันเลยต้องเทรนเพื่อนๆไหมความพร้อมที่จะเป็นแม่สิวเดือนเลยส่งอุทิกรไม่ให้เลยค่ะว่าทุกคนอ้อยมองว่าเพื่อนๆเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาควรจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อวานก็ยังคุยกับเขาอยู่เลยว่าจริงๆแล้วแต่งงานไม่ใช่จุดจบของชีวิตคู่แค่เริ่มต้นเองนะจ๊ะอันนี้เตือนหรือว่าคุณหลง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 ประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบเนี่ยการที่มีแบบproposalขอแต่งงานเนี่ยมันเป็นแค่แบบการเริ่มต้นเองนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีอีกหลายเจอร์นี่ที่จะต้องเจออย่างนี้ยังไงนะแต้วไปงานแมทก่อนแล้วแมทก็มางานแต้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นยกขยงกันไปอย่างงี้ใช่มันก็จะอย่างนี้แหละค่ะแต่อย่างงั้นพี่แต่เขาน่าจะยังไม่ได้รู้ว่าจะจัดเมื่อไหร่ค่ะแต่ว่าแมทน่าจะก่อนของพี่แมทน่าจะก่อนคนที่เหลือในแก๊งยังมีบ่นๆไหมครับว่าเฮ้ยพิชชาไม่หลอกเขาก็ยังไม่ถึงเวลาจริงรู้สึกไงที่แบบเพื่อนขายหอบจะติดกันเลยใช่นะคือเพื่อนสาวกินเนาะใช่คือเหมือนเราก็รู้ว่าใครแบบเป็นยังไงเรื่องของคู่ตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บางทีเราก็ดูแล้วคู่นี้แบบเราว่ามันถึงเวลาแล้วมันเหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับอะไรแต่ไม่มีเซ็นก็เลยน้องคนที่สามแน่นอนว้าวไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอย่างเงี้ยเดอร์มีนกับเต้ยใช่รีบเร่งไหมคะสองคนนั้นไปตามมาไม่เร่งหรอกยิ่งน้องมินนี่คือแบบชิลมากใช่ค่ะแล้วก็ยังอยากทำงานส่วนเต้ยก็ยังอยากทำงานอยู่เต้ยก็เลยไม่ก็ส่งกำลังใจให้ใช่แล้วก็ส่งกำลังใจให้เขาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับเองไม่ต้องเร่งเลยเรื่องแบบนี้มันถึงเวลาทำงานแล้วน้องคนที่ต่างไม่แล้วค่ะบ๊ายบายแล้วหรอพักยาวแล้วหรอว่านะคะคิดว่าแบบสัก 80-90% ก็คือแบบน่าจะจบตอนแรกก็ยังมีแบบว่าเอ๊ะหรือจะมี3คนดีแต่ว่าพอตอนนี้มี2คนก็รู้สึกว่าทับไม้ทับมือมากแต่ถ้ามีอีกเลี้ยงง่ายแล้วนะครับมีแบบนี้นะอะไรนะถ้ามีอีกเลี้ยงง่ายแล้วนะเลี้ยงง่ายตอนนี้แบ่งเวลาไม่ถูกแบบคนนี้ก็ต้องการเราคนนี้ก็ต้องการเราอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงรอแบบเขาเริ่มโตขึ้นแล้วคุณสามีเห็นด้วยไหมว่าแค่2คนพอแล้วเห็นด้วยตอนแรกเนี่ยคุณสามีก็คือเป็นตัวตั้งตัวตีว่าเผื่ออยากจะมีสามพอมีสองเท่านั้นแหละพี่ว่าสองแหละเพราะเขาก็ได้รับบทเรียนเหมือนกันใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องเลี้ยงเหมือนกันเนาะเขาก็ต้องช่วยเราเราก็จะรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลามันอยู่ในบ้านความชุลมุน2คนนะคะถ้ามาปลายปีสัมภาษณ์ใหม่น้องก็ว่าจะไม่แล้วนะคะแต่ว่าน้องมาเราลุ้น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 แต่คนที่ถือมิวน้องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเลี้ยงลูกเต็มเวลาแม่ครูถามเฮ้ยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วมีติดต่อไหมมีติดต่อมาอยู่เรื่อยๆค่ะก็มีพูดคุยไว้บ้างเหมือนกันเพราะตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าเราจะให้เวลากับลูกตอนที่เขายังเด็กอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนเราก็เรื่องนมเราก็มีสต็อกให้เขาแล้วอะไรเงี้ยก็อีกว่าอีกไม่นานเราก็จะกลับมาแสดงว่าเวลาดูบอลดูบนทีวีแล้วก็คิดถึงอยากคิดถึงตลอดเลยคือ
คือเวลาเราดูหนังหรือดูละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบบทแบบนี้เราน่าจะอยากเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีโมเมนต์แบบนี้เข้ามาก็เลยคิดว่าอีกไม่นานก็จะต้องกลับไปปีหน้าหรอมีรู้มั้ยหนังผีเรื่องอะไรก็ไม่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะต้องตักเรื่องเร็วๆนี้สายโอเคขอบคุณพี่ที่มาทางนี้หน่อยเดี๋ยวถ้าก่อนว่าจะไล่ลง